วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตกงานอย่าตกใจค่ะรายการที่จุดไฟในตัวคุณพร้อมเสริมภูมิต้านทานให้คุณนั้นได้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันบิวมานี่วันสวนแก้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความสนุกของรายการเราไปชมไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนเลยค่ะไปชมกันเลยกับไฮไลท์ในวันนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมความสนุกของรายการเราไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับโจทย์คำถามของเราในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยคุณคิดว่าอาชีพอะไรที่กำลังมาแรงในช่วงหน้าร้อนนี้น่าจะเป็นร้านขายน้ำกาแฟอะไรพวกนี้น้ำปั่นกาแฟฮิตมากเลยแถวนี้ก็หลายร้านมากเหมือนกันเพราะว่าขายได้ดีนะกาแฟเดี๋ยวนี้พวกคนทำงานเนี่ยกินกันวันหนึ่ง 2-3 แก้วต่อวันน้ำปั่นน้ำผลไม้ก็เดี๋ยวนี้คนก็หันมารักษาสุขภาพกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ขายดีนะในความคิดถึงฟู้ดไซน์กับฟู้ดเทคนะคะในเรื่องของการวิจัยอาหารเนื่องจากอาหารองค์กรอาหารแล้วก็บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะจะมีมากขึ้นดังนั้นการวิจัยและการตรวจสอบในเรื่องของอาหารจะต้องเข้าถึงเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในเรื่องในแง่ของผู้บริโภคอะค่ะดังนั้นในแง่ของผู้ผลิตก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาไม่พึงแต่จะคิดถึงผลกำไรแต่คิดถึงในแง่ของสุขภาพแล้วก็ค่ะผลที่ตามมาด้วยค่ะน้ำแข็งใสมั้งคะเดี๋ยวนี้มันหากินยากด้วยแล้วเดี๋ยวนี้คือมันน่ารอนะคะมันน่าจะเย็นสดชื่นดีแล้วส่วนตัวชอบกินน้ำแข็งใสชอบค่ะแล้วปกติก็คือจะกินร้านแถวบ้านแล้วแต่ค่ะไม่ได้มีที่ไหนเป็นพิเศษใช่ค่ะครับก็คงเป็นขายพวกน้ำแล้วกันนะครับน้ำปั่นกาแฟอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากเลยครับก็พวกน้ำปั่นน้ำผลไม้ก็ช่วยเพิ่มความชุ่มกระชวยครับถ้าผมชอบกินกาแฟครับกินแล้วรู้สึกสดชื่นครับหลายแก้วก็สามแก้วครับผมใช่ครับของรายการตกงานอย่าตกใจค่ะแล้ววันนี้นะคะบิวก็ไปอยู่ที่ตลาดวังหลังค่ะบิวมีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าของร้านหล่อมากๆเลยค่ะแต่เขาจะหล่อขนาดไหนและประกอบอาชีพอะไรนั้นคุณผู้ชมต้องตามบิวมาเลยค่ะตามมาเลยนะคะตอนนี้นะคะบิวก็อยู่ที่ร้านวังหลังเบเกอรี่ค่ะแล้วบิวก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อค่ะพี่นัทนั่นเองค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้พี่นัทแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีครับผม
ชื่อนัทนะครับเป็นเจ้าของร้านวังหลังเบเกอรี่ครับค่ะชื่อจริงนามสกุลชื่อจริงชื่อณัฐพลโชติรัตนไพบูลย์ครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณตั้งแต่เกิดเนาะ35ปีแล้วแล้วก็จริงๆที่บ้านนะครับประกอบอาชีพนี้มาก่อนที่ผมจะเกิดซะอีกแต่ว่าก็เหมือนว่าพอเกิดมาเนี่ยก็ลงหลักปักฐานเป็นร้านแรกที่ตลาดสนิทวงครับค่ะเป็นเกี่ยวกับเบเกอรี่นี่มันมีอะไรบ้างครับพี่นัทในเบเกอรี่ครับของผมที่ตอนนี้ที่ทำเนี่ยเขาก็จะมีแต่ส่วนมากก็จะมีแต่ขนมปังแล้วก็พิซซ่าขนมปังพิซซ่าแล้วก็คุกกี้มีแค่3อย่างที่จัดเป็นตัวเมนหลักๆนอกจากนั้นก็จะเป็นทุกๆจิ๊กๆอย่างเงี้ยครับคุณพี่คะคุณพี่ประกอบอาชีพอะไรคะตอนนี้ที่เฮลทิงก็ตั้งแต่โตมาส่วนมากก็ดูแลธุรกิจของครอบครัวมาตลอดนะครับแล้วก็บางช่วงวัยรุ่นก็จะมีไปขายกางเกงที่เจเจบ้างแล้วก็หาอาชีพอื่นทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีถ่ายละครถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับพี่นัทเป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเคยแสดงละครแสดงหนังเองค่ะตรงนี้ตอนนี้ยังรับอยู่หรือเปล่าตอนนี้รับน้อยลงนะครับเหมือนด้วยอายุด้วยแล้วนะก็เลยอาจจะทำให้ดูบทมันไม่ค่อยเหมาะกับบุคลิกเราเลยครับเราตอนนี้ก็คือลงมาดูแลธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี่ของที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ครับค่ะแล้วในก็ตั้งแต่เด็กจนโตก็ดูแลธุรกิจของที่บ้านมาโดยตลอดเลยก็ช่วยกันทำช่วยกันขยายกิจการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอดีที่บ้านเนี่ยมีพี่น้องสามคนส่วนมากผมก็จะดูแลหน้าร้านระบบคือมันแบ่งเป็นระบบหลายๆระบบนะครับระบบเกี่ยวกับหน้าร้านบัญชีโรงงานส่งของอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายอย่างค่ะหนูขอย้อนไปในอดีตนิดนึงได้ไหมคะตอนที่เปิดร้านแรกๆร้านยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะจริงๆได้ที่มาตอนแรกก็เท่านี้เลยครับเท่านี้เลยค่ะถูกต้องตอนแรกเนี่ยก็จะไม่ได้ขายดีมากขนาดนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่วังหลังประมาณ20ปีแล้วครับช่วงแรกก็เป็นช่วงที่คนยังไม่รู้จักเราก็ขายของไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าของดีมีคุณภาพคนเขาก็บอกต่อนะฮะแล้วก็พอบอกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีร้านคงรายการอะไรเงี้ยเข้ามาถ่ายทำเป็นระยะชื่อมันก็เลยดังขึ้นเรื่อยๆครับแล้วตรงนี้มีสาขาเดียวหรือว่ามีหลายสาขาเลยครับพี่นัทตอนนี้มี5สาขาครับพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างที่สาขาแรกนะครับก็คือที่นี่นะครับวังหลังท่าน้ำศิริราชสาขาที่2ก็คือคลองสานท่าน้ำคลองสานนะครับสาขาที่3ก็คือตรงท่าช้างวังหลังนะครับสาขาที่4ก็จะอยู่ตรงเส้นถนนอรุณอมรินทร์ข้างหน้านะฮะซึ่งสามารถที่จะจอดรถซื้อของหน้าร้านได้เลยแล้วก็ส่วนสาขาสุดท้ายก็คือตรงใกล้ๆวัดเลขีค่ะแต่ละสาขาก็คือว่ามีชื่อเสียงขายดีด้วยรายได้ดีด้วยครับก็พออยู่ได้สบายครับพออยู่ได้ค่ะแล้วตรงนี้คือพี่นัทแล้วก็พี่ๆน้องพี่นัททั้ง3คนก็ช่วยกันดูก็ช่วยกันดูของอย่างผมเนี่ยจะดูหน้าร้านนะครับดูระบบหน้าร้านทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีอะไรเงี้ยเดินเงินได้ดูส่วนพี่ชายจะดูเรื่องโรงงานเรื่องวัตถุดิบในการส่งของที่จะเข้ามาแต่ละร้านแต่ละที่ส่วนน้องก็จะเป็นพวกจัดส่งค่ะแล้วในเรื่องของสูตรล่ะคะพี่นัทสูตรเกี่ยวกับเบเกอรี่ต่างๆพี่นัทได้สูตรมาจากไหนคะเป็นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนคิดหรือว่าอันนี้เราไปเรียนสูตรมาจริงๆมันมีพ่อผมมีพื้นฐานเบเกอรี่อยู่แล้วนะครับก็คือพ่อผมเขาทำตั้งแต่เขายังวัยรุ่นนะครับก็ครูพักรักจำมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเปิดสาขาในตลาดเพื่อที่จะทำกระจัดขายส่งอันนั้นคือก่อนผมเกิดเนาะแล้วก็พ่อผมเขาเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วชอบเทสชอบชิมชอบปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้คุณภาพหรือผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะครับก็เลยสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรของคุณพ่อเลยเป็นสูตรที่เป็นสูตรเฉพาะเลยค่อยๆปรับตามลิ้นลูกค้าตามความต้องการของผู้บริโภคนะฮะส่วนจริงๆครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยหนมปังรสชาตินี่ไม่ใช่รสชาติแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานด้วยการคุยกับลูกค้าการคุยกับผู้บริโภคทำให้โปรดักต์มันต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นจุดที่ใช่แหละเสียงบ่นน้อยที่สุดแล้วก็ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดค่ะแล้วปัจจุบันนี้ลูกค้าสาขาไหนเยอะที่สุดคะสาขานี้ครับส
าขานี้สาขานี้จะเป็นสาขาที่คนเยอะที่สุดเพราะว่าด้วยทำเลด้วยแล้วก็ด้วยชื่อเสียงที่เป็นสาขาแรกด้วยจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดของลูกค้าทั่วไปคือถ้าใครมาเดินที่ศรีราชนะครับก็จะต้องมาซื้อขนมปังวังหลังเบเกอรี่ก็จะเป็นของฝากประจำกระดาษวังหลังเบเกอรี่ครับค่ะนั้นหนูขอถามนิดนึงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในตอนเปิดร้านแรกๆเลยพอจะมีบ้างไหมคะมันมีอยู่แล้วครับปัญหาและอุปสรรคในการเปิดก็จริงๆตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เนาะมันไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนแรกที่เปิดแล้วจะมีปัญหามันก็ค่อยต้องตามแก้กันไปเรื่อยๆปัญหาที่จบปัญหาใหม่มันก็มาก็อยู่ที่เราว่าจะ manage ปัญหานั้นยังไงอะไรเงี้ยครับยังปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องวัตถุดิบอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าของมันจะเปลี่ยนไปตลอดค่ะแล้วชีวิตพี่เคยประสบปัญหาที่เครียดหรือลำบากที่สุดบ้างไหมคะที่เราท้อแท้แล้วเราต้องการกำลังใจมากๆเลยมีบ้างไหมคะพอจะเล่าได้ไหมผมไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตอะไรจริงเหรอคะค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พี่เป็นคนขยันทำมาหากินหลายอย่างเลยเนี่ยพี่ได้แรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันจากอะไรคะด้วยครอบครัวที่บ้านเป็นคนจีนนะครับแล้วก็เขาสอนให้ขยันแม่ทำธุรกิจขายมันแต่สิ่งนี้ก็คือเป็นเปิดร้านเบเกอรี่นี่แหละแต่ว่าเป็นคนละสไตล์กับแบบเป็นแบบโฮมเมดเบเกอรี่ที่มีแบบประมาณขนมประมาณ38คล้ายร้านเบเกอรี่ในห้างทั่วไปไงนะครับแต่ว่าเป็นร้านธรรมดาก็คืออยู่ริมถนนที่แบบรถผ่านไปมาสะดวกนะครับแล้วก็มีคนในชุมชนกินเลยซึ่งผมก็ทำธุรกิจแบบนั้นอยู่เห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันเหมือนมันถูกฝังมาว่าเราต้องขยันนะเราต้องมองหาช่องทางทำมาหากินนะครับแล้วก็มันหล่อหลอมด้วยครอบครัวด้วยสังคมนะฮะมันก็เลยติดมาเป็นนิสัยเหมือนเขาปลูกฝังเราได้ดีก็คือต้องพยายามหาทำอะไรทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่อยู่เฉยครับค่ะตอนนี้เรียกว่ารายได้ดีมากเลยใช่ไหมดีครับดีเลยดีเลยถือว่าสำหรับสาขานี้นะครับถือว่าโอเคอยู่ได้สบายแล้วก็จริงๆทุกสาขาก็อยู่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเน้นขายเยอะเน้นแวลูเน้นเขาเรียกว่าอะไรเน้นขายปริมาณจำนวนเยอะๆนะครับเพราะกำไรต่อชิ้นเนี่ยไม่ได้เยอะมากก็ยิ่งขายได้เยอะกำไรมันก็จะยิ่งเยอะแต่ว่าถ้าสมมติขายน้อยๆเนี่ยมันก็พอได้เราเป้าหมายในชีวิตพี่นัทล่ะคะพี่นัทยังจะต้องการขยายสาขาอีกหรือว่าอยากจะเปิดธุรกิจอย่างอื่นหรือว่ายังมีเป้าหมายในชีวิตอย่างอื่นที่ยังไม่ได้ทำแต่อยากทำยังมีอีกไหมคะพี่นัทมีเยอะเลยครับจริงๆเป้าหมายสำหรับร้านนี้นะครับก็คือร้านบางหลังเบเกอรี่เนี่ยว่าจะทำแฟรนไชส์ขยายช่วงนี้ก็กำลังจัดระบบเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวโจขนมปังเนี่ยครับให้มันเก็บได้นานๆแล้วก็สามารถส่งไปถึงมือแฟรนไชซี่ได้เลยเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปอบแล้วก็เอามาขายในร้านคือไม่ต้องมานั่งทำตั้งแต่หนึ่งของร้านที่ห้าถึงไปก็สิบก็ไปถึงก็แปดเก้าสิบเลยอันนี้ก็เปลี่ยนการตลาดใหม่ด้วยเราก็คือเราจะได้ขยายสาขาไปชายเพิ่มด้วยนะครับนั้นมาของในส่วนเกี่ยวกับเมนูมั่งดีกว่าหนูอยากจะทราบว่าเบเกอรี่ของพี่ที่ขายอยู่ตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างแล้วราคาชิ้นละเท่าไหร่คะครับขนมปังนะครับชิ้นละ45บาททุกชิ้นนอกจากไส้สลัดแฮมสลัดปูอัดสลัดทูน่า3อย่างที่55บาทนอกนั้นจะ45บาทเลยชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับใหญ่มากเลยค่ะก็คนเดียวก็น่าจะไม่หมดหนูทานไม่หมดแน่นอนชิ้นใหญ่มากไส้ที่ขายดีก็จะมีไส้หมูหยองไส้หมูหยองรวมแฮมลูกเกดในสดนะครับส่วนไส้อื่นเป็นไส้เสริมเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคที่ลูกค้าที่ทานมานานๆเนี่ยครับเปลี่ยนรสชาติบ้างจะได้ไม่จำเจไม่จำตาค่ะคุณ
ผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเจาะเกี่ยวกับเรื่องของขนมปังกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะพี่ลองดูลูกค้าเยอะมากค่ะอันนี้พิซซ่าหน้าอะไรคะไส้กรอกชีสครับเดี๋ยวหนูช่วยเอาหนังยางมือใหม่ด้วยนะครับอะไรครับอันนั้นสปาเกตตี้นะรับทั้งเลยได้ครับ70บาท90บาท90บาทครับประมาณ100บาทขอบคุณครับขอบคุณนะคะสนุกไหมสนุกค่ะคนเยอะมากเลยคนเยอะแบบนี้ตลอดเลยครับพี่ก็ประมาณนี้ทั้งวันครับแต่ว่าบางช่วงถ้าช่วงเที่ยง11โมงจะถึงไป2ก็จะแน่นกว่านี้เข้าเนี่ยโอ้จะขายไม่ทันเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะนั้นเดี๋ยวหนูขอถามเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบนิดนึงค่ะพี่ใช้แป้งอะไรยังไงจากไหนบ้างคะจริงๆแป้งมันเป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับก็สั่งเลือกแบรนด์ที่มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้ากับการทำของเราบางตัวทำออกมาแล้วเนื้อมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบก็สำคัญในการคัดเลือกนะฮะก่อนที่เราจะได้วัตถุดิบตัวไหนมาเนี่ยเราก็จะต้องเอามาลองทำดูก่อนว่าตัวนี้ทำออกมาแล้วขนมมันเป็นยังไงค่ะแล้วจุดเด่นของเมนูแต่ละเมนูล่ะคะพี่พอจะอธิบายได้ไหมคะจริงๆมันไม่ได้เด่นมันไม่ได้เด่นที่เมนูนะครับของผมอ่ะจะเด่นที่เนื้อขนมปังแล้วก็ไส้ที่เยอะนะฮะส่วนเรื่องข้างในเนี่ยก็จะเป็นทั่วไปก็แล้วแต่ว่าใครชอบไส้อะไรเนื้อขนมปังผมจะเป็นเนื้อที่เหนียวแล้วก็นุ่มนะครับกินแล้วเหมือนกับละลายในปากได้เลยครับเดี๋ยวต้องลองทานดูได้ค่ะแล้วก็ไส้เนี่ยใส่ให้เต็มที่เลยก็คือ45บาทเนี่ยได้ไปคุ้มแน่นอนผมว่าถ้าไปซื้อเองเนี่ยกำไรด้วยครับค่ะแล้วตรงนี้ในเรื่องของพวกไส้อ่ะค่ะครับผมพี่ก็ใช้วัตถุดิบที่ดีมากเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบคัดมาทุกการคัดมาอยู่แล้วครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคคุ้มค่าที่สุดในการรับประทานกินแล้วรู้สึกคุ้มต้องร้านบ้างหนักตรงนี้คือพี่ก็ใส่ใจลูกค้ามากมีลูกค้าบางคนไหมคะที่เข้ามาแล้วบอกว่าอยากกินไส้นี้มีขายไหมคะแล้วพี่แบบไปพัฒนาสูตรเพิ่มไส้มีบ้างไหมคะตอนนี้มีอยู่23ไส้แล้วครับโอ้โห23ไส้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาที่ประมาณ 7-8 ไส้เองนะครับตอนนี้เป็นปีที่20แล้วก็เลยพัฒนาไปเรื่อยเพิ่มไส้มาเรื่อยเพิ่มรสชาติที่ลูกค้าอยากจะทานขึ้นมาเรื่อยครับเหมือนช่วงไหนลูกค้าอยากทานไส้แบบนี้เยอะเขาก็จะมาบอกว่าทำไมไม่ทานไส้นี้ไส้นี้เราก็จะค่อยๆทำพี่คะพี่มาซื้ออะไรคะค่ะมาซื้อบ่อยไหมคะพี่เข้าแวะมาก็จะบ่อยค่ะทานมากี่ปีแล้วครับก็หลายปีแล้วแสดงว่าตั้งแต่เรียนอยู่ใช่ช่วงไปเรียนที่แบบประเด็นบางอย่างอะไรเงี้ยอ๋อค่ะแล้ววันนี้ซื้อไปฝากใครมั้งคะพี่ซื้อไปเยอะเลยอ๋อก็ซื้อไปฝากครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนอะไรเงี้ยแบบบางคนเขาแบบไม่ได้มาแล้วเขาชอบกินฝากซื้อด้วยคนเดียวทานหมดไหมครับอะไรนะคนเดียวทานหมดไหมครับก็เพราะผู้หญิงโอ้นก็ทานให้เยอะอร่อยวันสามห้าค่ะจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเรื่องไส้ใช่ไหมคะใช่ครับ
ไส้แล้วก็เนื้อขนมปังด้วยเนื้อขนมปังด้วยค่ะนั้นหนูขอดูไส้หน่อยได้ไหมคะว่าเยอะจริงอย่างที่พี่นัทบอกได้ได้อยากดูไส้ไหนเดี๋ยวผมอันไหนก็ได้ผมไม่ได้เตรียมไว้อันนี้ก่อนก็ได้ค่ะได้ครับอันนี้มันสวยดีเป็นไก่ไหมสดมากเลยค่ะพี่นัทเหมือนมันยังร้อนๆอยู่เลยเนื้อโอ้โหเนี่ยครับไส้เยอะมากค่ะคุณผู้ชม45บาทคุ้มแน่นอนอันนี้เป็นหมูหยองล้วนนะครับอันนี้เป็นหมูหยองล้วนค่ะแล้วที่มันโรยงานะคะพี่นัทอันนี้จะเป็นไส้ขนมปังกระเทียมในสดเดี๋ยวผมเอารวมแฮมให้ดูทีรวมแฮมได้ค่ะรวมแฮมหน้ามันอาจจะยุบๆหน่อยเพราะว่าขนมปังมันขึ้นเยอะไปนุ่มมากหอมด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไส้ทะลักเลยอ้าวน่ากินมากอันนี้คือจิบอันไหนก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันทุกอันหมดนะครับเพราะว่าเวลาทำเนี่ยก็จะมีปริมาณที่กำหนดไว้ว่าให้ใส่เนี่ยเราชั่งน้ำหนักได้เท่านี้นะครับก็จะไม่ค่อยโดดเรื่องไส้มากไส้น้อยแต่ละอันเท่าไหร่คือจะมีมาตรฐานหมดใช่ก็จะคือทุกอย่างจะมีมาตรฐานหมดค่ะแล้วระบบการทำก็ได้มาตรฐานทุกอย่างใช่ครับก็จะมีระบบการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนก็คือทุกอย่างต้องชั่งตวงเป๊ะครับแล้วก็อย่างไส้อย่างไรก็จะมีน้ำหนักกำหนดไว้ว่าไส้นี้ต้องเท่าไหร่แล้วก็ถ้าสมมติลูกค้ามาบ่นว่าไส้น้อยแต่จริงๆคือมันเหมือนกับว่าทางเราเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่ามันต้องประมาณนี้บางคนน้อยมากที่จะมาบ่นไม่มีเราจะได้หมดใน1วันลูกค้าช่วงไหนจะมาเยอะที่สุดช่วงประมาณ 11:00 น.ถึงประมาณ 2:00 น.ไป 3:00 น.เนี่ยครับคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆก็จะเข้ามาบางทีเข้ามา 2-3 คนอย่างเงี้ยเค้าเห็นคนอื่นมาซื้อเยอะคนก็จะเข้ามาดูช่วยกันซื้อค่ะแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตลอดเลยใช่มั้ยคะพี่นัทหรือว่าเปิดยันวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดขาย365วันโอ้จำนวน15วันค่ะแล้วในส่วนของคนที่มาช่วยขายเป็นญาติๆกันหรือว่าเป็นลูกจ้างคะพี่นัทก็มีเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติด้วยลูกจ้างด้วยค่ะแล้วมีกี่คนคะต่อสาขาสาขานี้ประมาณ12คน12คนครับโอ้โหหน้าร้านก็หน้าร้านก็3คนละค่ะแล้วก็หลังร้านก็คือจะทำที่นี่ด้วยสดๆไปอ๋อคือทำสดๆร้อนๆเลยมาเสิร์ฟค่ะแล้วในส่วนของพิซซ่าหนูยังมีตัวอย่างให้หนูดูบ้างไหมคะเหลือจะหมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วพิซซ่าพิซซ่าแบบไทยๆอะครับก็จะเป็นเนื้อขนมปังแล้วก็ราดน้ำราดซอสแล้วก็มีหน้ามีกี่หน้าคะพี่นัทพิซซ่ามีประมาณ8หน้าครับหน้าซีฟู้ดหน้าปูอัดหน้าทูน่าหน้าแฮมหน้าไส้กรอกชีสนะครับน่ากินมากเลยค่ะชิ้นละเท่าไหร่คะพี่นัทอันนี้45บาทครับ45บาทเหมือนกันค่ะตัวเล็กๆอย่างหนูกินไม่หมดแน่ชิ้นเดียวไม่แน่นะอาจจะถ้าทานไปอาจจะหมดก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบคนที่เป็นผู้ชายกินเยอะๆหน่อยหนูว่าอิ่มชัวร์ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่นัทคะแล้วผลตอบรับของลูกค้าล่ะคะที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจำอย่างนี้มีเยอะไหมคะแล้วเขามาบอกอะไรกับเราบ้างว่าเขาซื้อไปแล้วเป็นยังไงก็มีฟีดแบ็กกลับมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างในเพจ Facebook เนี่ยครับที่ทำเพจไว้ก็มีลูกค้ามาชมว่าขนมอร่อยมากชิ้นตาทานมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นยังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่ค่ะหนูอยากให้พี่นัทให้กำลังใจคนที่กำลังตกงานหรือว่ายังไม่มีอาชีพแล้วก็อยากจะให้ดูพี่นัทเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าพี่นัทเป็นคนที่ขยันมากเลยจริงๆผมว่ามันไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับนอกจากว่าหนึ่งคือเราต้องมีแรงบันดาลใจนะครับว่าเราอยากจะทำอะไรไปทางไหนแล้วก็จุดมุ่งหมายแล้วคืออะไรนะครับแค่เราก้าวออกมา
เพื่อที่จะทำแค่เริ่มนับหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปต่อได้หรือว่าทางนี้ถ้าเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องลองไปดูทางเพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายของเราเองค่ะแล้วอาชีพที่เราเป็นเจ้านายตัวเองค้าขายแบบนี้มันดียังไงคะพี่นัทลองบอกข้อดีนิดนึงได้ไหมคะอ๋อดีอยู่แล้วครับก็คือ มันอยู่ที่เราครับว่าเราจะมีเนตในการชีวิตในการทำงานยังไงเราจะทำงานให้สนุกยังไงเราจะอยู่กับมันทั้งชีวิตเนี่ยเราจะมีกระบวนการแบ่งวิธีการทำงานยังไงซึ่งการเป็นเจ้านายตัวเองมันสามารถที่จะกำหนดพวกนั้นได้เราจะทำอะไรตอนไหนเวลาไหนเราจะว่ายังไงอยู่ที่เราค่ะหนูอยากให้พี่นัดฝากร้านกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะที่อยากจะมาทานเบเกอรี่วังหลังแล้วก็ฝากทุกสาขาเลยแล้วก็ขอเบอร์โทรหรือไม่ก็ Facebook ก็ได้ค่ะไว้ให้ติดตามด้วยได้ครับก็ถ้าชอบทานเบเกอรี่นะครับชอบทานขนมปังต้องมาลองนะครับขนมปังวังหลังเบเกอรี่มี5สาขานะครับตอนนี้ก็คือมีท่าน้ำศรีราชท่าน้ำคลองสานท่าช้างวัดไร่ขิงแล้วก็ตรงเส้นถนนอรุณรินทร์ตรงใกล้ๆซอยอรุณรินทร์22แวะมาก็แวะมาชิมแล้วจะไม่หยุดแค่ครั้งเดียวแน่นอนค่ะหนูขอเบอร์โทรติดต่อให้ด้วยนะเบอร์โทรนะครับ086ครับ405-6659นะครับเป็นเบอร์ของนะครับแล้วก็เบอร์ที่ร้านก็คือ02-866-1649ค่ะแล้วก็ Facebook ก็คือเสิร์ชคำว่าวังหลังเบเกอรี่เลยครับก็จะเจออค่ะวันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้หนูมาเก็บภาพที่ร้านเรียกว่าคนกำลังเยอะเลยตอนนี้ค่ะขอบคุณนะคะพี่นัทครับที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งพี่นัทนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่สามารถดูแลธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จแต่ก็มีรายได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการตกงานอย่าตกใจของเราในช่วงที่2ของรายการก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้านั้นห้ามพลาดนะคะเพราะเรามีความรู้และสาระดีๆแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะมีช็อกโกแลตมีรวมแอลมีลูกเกดในการผลไม้สับปะรดกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการตกงานอย่าตกใจค่ะและในช่วงนี้นะคะบิวก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลค่ะและที่นี่จะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะตามมาเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาขาฝึกอาชีพของการตัดผมชายค่ะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์สมพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมพงษ์แนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะชื่อนามสกุลสวัสดีครับผมอาจารย์สมพงษ์บุญรำทรงเงินครับสอนอยู่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลตั้งปี40ครับ40ครับ40ครับก็ได้สร้างบุคลากรเยอะตอนนี้ก็รู้สึกจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับลูกน้องได้ฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือสังคมในทางอ้อมว่าเขาอาจจะไม่มีอาชีพอะไรก็มาสามารถมาเสริมอาชีพที่ได้ครับเพราะสามารถเลี้ยงชีพได้เพราะผู้ชายไทยต้องตัดผมทุกเดือนปีนึงก็12ครั้งนะครับก็จะได้รออย่างนี้นี่ก็เพิ่งตัดไปครับเป็นรองทรงต่ำอันนี้งานนี้ก็เป็นงานพิเศษให้กับลูกค้าอยากตัดต่ำไม่เอาเยอะไม่เอาสูงก็โอเคเราก็ต้องตามใจลูกค้าเพราะว่า
ตรงนี้คือเรียนฟรีค่ะครับเรียนฟรีทุกคนก็สามารถมาเข้ามาฝึกอาชีพได้ไม่ว่าเป็นอาชีพอะไรก็คือฟรีทุกอย่างครับก็สามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้ถึงไม่เปิดร้านก็เอาไปจัดให้กับประชาชนหรือว่าครอบครัวได้ครับค่ะอาจารย์คะหลักสูตรหนึ่งอาจารย์ใช้เวลาเรียนนานไหมคะก็2เดือนครับคนหนึ่ง2เดือนคนหนึ่ง2เดือนก็160ชั่วโมงมันจะเป็นชั่วโมงเรียนเข้าไปประกาศนี่เราจะได้ก็คือต่อเมื่อเราส่งรายชื่อเข้าไปในกทม.สำนักเขาก็จะเซ็นรับรองว่าจบจริงเข้าไปประกาศนี่ก็เป็น160ชั่วโมง160ชั่วโมงค่ะเดือนละ20วันก็80ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องการใบประกาศเพื่อเอาไปเสริมอาชีพหรือว่าไปต่างประเทศก็ได้แต่ต้องมีใบประกาศนะมีประกาศให้แล้วตรงนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับตัดผมชายแบบไหนบ้างคะพอจะอธิบายได้ไหมคะก็เป็นประเภทมาตรฐานก็คือสูงกลางแล้วก็ต่ำแล้วก็จะมีตรงซอยตอนนี้มันก็จะมีสมัยประยุกต์ตามเหมือนน้องคนเนี้ยเป็นทรงเปิดข้างตอนนี้คือผมอาจารย์มีวัฒนาการตามยุคสมัยด้วยมิฉะนั้นเราก็ต้องวิทยาการตามเทคโนโลยีก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะในอาชีพนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดี๋ยวนี้คือก็ชอบเปิดข้างนะเปิดข้างเปิดข้างแก่ลายแล้วในส่วนตรงนี้เด็กๆที่มาเรียนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างคะอาจารย์อ๋อก็อุปกรณ์ก็คือต้องซื้อมาแบบคือจะมีอะไรเอามาก่อนพอหลังจากนั้นคือผมก็จะบอกว่าจะต้องซื้ออะไรเพิ่มอะไรเพิ่มมีกันไกมีแบตเตอรี่มีหวีกันไกแบตเตอรี่หวีครับก็จะต้องแล้วในส่วนของหัวหุ่นล่ะคะอาจารย์อันนี้เขาต้องเตรียมมาไหมคือบางหน่วยงานเขาก็จะเอามาบริจาคเพราะเราจะไม่ได้ซื้อหัวหุ่นส่วนมากเราจะไปจัดหัวจริงเลยไปตามโรงเรียนตอนนี้เด็กปิดเทอมมันก็จะพยายามฝึกมือแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมก็จะต้องไปตามโรงเรียนของเขตพระขนงก็เขตบางนานะครับนะฮะก็จะไปช่วยทุกโรงเรียนโรงเรียนก็คือจุดประสงค์ก็อยากให้เด็กเขาเรียกว่าออมแต่ผมปีหนึ่งก็12ครั้งก็ไม่ไหวนะพ่อแม่ก็คือต้องหาให้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยเขาประหยัดนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่ค่ะแล้วตอนที่อาจารย์สอนทรงไหนคะที่อาจารย์ว่ายากที่สุดที่นักเรียนเรียนแล้วแบบยังไม่เก่งสักทีหรือว่าแบบต้องใช้เวลานานทรงนักเรียนหรือว่าขอหยุดทรงนักเรียนเหรอคะอาจารย์ทรงนักเรียนทรงนักเรียนผู้ชายทรงนักเรียนผู้ชายอย่างนี้ตัดยากถ้าตัดไม่เสร็จก็คือจะเป็นตรงนี้อันนี้คือตัดอันนี้คือตัดเสียอันนี้คือผ้าไปแล้วก็คือต้องยังไงก็ต้องต้องสกินเฮดตรงนักเรียนมันจะก็คือตรงนี้มันจะต้องใช่ต้องขาวต้องสูงอ๋อต้องขาวแล้วตรงนี้ก็มีหน่อยนึงครับเป็นพวกเด็กตอนักลากยากสุดเลยใช่ไหมคะยากสุดเลยถ้าเป็นตรงนี้มันไม่ยากก็เก็บนี่เดินก็ได้ว่ามันไม่ต้องตัดสูงอันนี้คือยาวค่ะอาจารย์แล้วในขั้นพื้นฐานที่อาจารย์สอนทรงไหนง่ายสุดคะก็คือเป็นผมประเภทผมซอยต่างๆซอยผมซอยผู้ชายถ้าเป็นทรงเนี้ยมันจะเห็นรอยแหว่งรอยเว้าถ้าพวกนี้จะไม่เห็นรอยด่างรอยแหว่งอันนี้กรอบได้ค่ะแล้วตรงนี้อาจารย์สอนพวกย้อมสีผมผู้ชายได้ไหมคะอ๋อมีครับจะต้องมีทำการทำสีผมด้วยอะไรต่างๆให้รู้อีกทีผมที่มีสีให้กันก็จะเป็นสีสันอะไรเงี้ยคือตามยุคและสมัยเพราะเขาจะนิยมทรงประยุกต์ค่ะตอนนี้คือแบบไถ่ข้างใช่ไหมคะไถ่ข้างเปิดข้างทรงนี้กำลังมาแล้วใช่ไหมคะมาแรงทรงมาแรงค่ะเดี๋ยวพูดถึงมันก็เป็นงานดีไซน์นะฮะอันนี้คือเป็นงานดีไซน์ด้วยใช่ค่ะถ้าจะตัดตามรูปเลยก็ไม่ได้เพราะเป็นงานดีไซน์ต้องดีไซน์งานนี้เป็นด้วยค่ะอันนี้ต่อปากนิดนึงสีก็ต้องพยายามต้องเริ่มจบไปแล้วไปทำสีก็ไม่ได้เราจะต้องมีการเริ่มต้นจากห้องเรียนมีคำประปักไว้ที่หนึ่งเดี๋ยวทุกคนก็ต้องเรียนค่ะอาจารย์คะแล้วนอกจากตัดผมแล้วอาจารย์สอนอะไรอีกคะที่เกี่ยวกับผู้ชายทำนี่ก็จะเป็นพวกสระด้วยเซตทรงฮะเซตทรงผู้ชายใช่เซตทรงผู้ชายต้องเป็นตัดเป็นอย่างเดียวเซตทรงไม่เป็นก็ไม่ได้ต้องเซตทรงเป็นทำสีแล้วก็ต้องเซตอย่างเนี้ยต้องเป็นลักษณะการเป็นทรงแนวฟรีสไตล์เรื่องต่างนะฮะก็จะเป็นลักษณะทรงต่างๆมีแก่ลงแก่ลายด้วยนะครับเนี่ยก็อาจจะเป็นการประยุกต์ตามยุคและสมัยนะครับนะแล้วระยะเวลาในการเรียนเพื่อที่จะออกไปเปิดร้านเป็นของตัวเองได้เลยเนี่ยอาจารย์ว่าใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนคะอาจารย์ก็ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็4เดือน4เดือน2รอบค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็4เดือนก็จันทร์ถึงศุกร์4เดือน4เดือนค่ะ
หลักสูตร2เดือนแต่4เดือนนี่ก็สามารถไปหางานทำได้แล้วไปอยู่ร้านได้เลยก็จะมีลูกศิษย์อีกคนนึงเข้าไปจัดให้กับสาขาแถวสยามมาจากปิดหัวละ 1,100 โอ้โหแล้วก็ตอนนี้สบายแล้วรายได้ดีหน่วยก็ 1,000 ก็แค่คนหนวด 1,000 อาจารย์ใช่ครับวันนึงก็ให้แค่8หัวก็จะมี2สาขาอยู่ในประเทศไทยมาจากปิดเรียกว่าเป็นร้านดังใช่ไหมร้านดังร้านเขามีชื่ออยู่แล้วก็คือมาเรียนจากอาจารย์ไปด้วยใช่มาเรียนจากผมไปด้วยแล้วตอนเรียนก็โกนหนวดจะไม่เก่งก็มาติวก็ไปสอบเข้าคืองานทุกงานต้องไปสอบเข้าไงไม่ต้องจะยอมสอบเข้าต้องผ่านก็จะได้สอบเข้าแต่พูดถึงก็ยากนะตัดหัวละ 1,100 เนี่ยใช่ค่ะต้องสวยต้องถูกใจเขาด้วยต้องถูกใจเขาต้องเวิร์กทุกทรงฟรีสไตล์ชายหรือว่าทรงอะไรที่เขาส่วนมากฝรั่งเขาจะไม่ชอบตัดผมสั้นเท่าไหร่เขาจะชอบซอยสั้นใช้กรรไกรซอยเราจะเรียนเขาจะไม่ค่อยชอบอ๋อชอบฝรั่งจะชอบใช่เขาชอบกรรไกรจะต้องเก่งด้วยกรรไกรก็ดีด้วยอาจารย์คะแล้วนักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะอยู่ระหว่างที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอาจารย์ที่ดูแล้วก็มีอยู่ประมาณ40 แล้วก็ 30ครับค่ะแล้วมีอายุน้อยๆบ้างไหมคะอาจารย์มีอายุน้อยๆมีอยู่คนนึงไอ้น้องหนุ่มน้องหนุ่มลุกยืนหน่อยตัวที่อายุน้อยกว่าเพื่อนน่ะนั่นแหละมีเพราะว่าเขายังไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ได้มาฝากอยากจะให้ลูกมาอยากให้ลองให้มาเรียนตั้งแต่เล็กๆน้องเขาอายุเท่าไหร่คะอาจารย์อายุเท่าไหร่หนุ่ม14อ๋อน้องเพิ่ง14เองใช่แม่มาฝากก็เลยโอเคนะ14ก็สามารถเรียนได้ด้วยครับได้ครับค่ะดีไม่ดีหัวเขาจะไบรท์กว่าเงินคนอายุน้อยค่ะแล้วอายุมากสุดที่มาเรียนล่ะคะอาจารย์ก็มี60กว่าก็คือสามารถเรียนได้ทุกอย่างเพราะว่าบางทีเรียนเนี่ยไม่ใช่จำกัดเพราะอายุเพราะอยากให้คนเข้ามาเพื่อมีศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการตัดถึงแม้ไม่ลงมือตัดเองก็เอางานทีมงานเนี่ยไปช่วยงานตามชุมชนได้ตามโรงเรียนต่างๆได้อย่างที่อาจารย์ไปให้ก็คือมหาวิทยาลัยมอหัวเฉียวแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สถานีตำรวจสน.บางนาเป็นงานของสมาคมต่างๆที่มาขอเราก็สามารถไปได้นะฮะนี่ก็ขอฝากนิดนึงถ้ามีอะไรก็โทรมาหรือว่ามีอะไรก็บอกช่วยได้ได้ค่ะอย่างที่สารพัดช่างเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมาช่วยกันได้คือเราจอยใช่เด็กนักเรียนบางทีเข้าไปเมื่อเช้านี่เช็คอยู่แล้ว270หัว270หัวครับต่อโรงเรียนคือเราเพราะเด็กผู้ชายไทยจะต้องตัดผมทุกคนเนี่ยค่ะคืออาจารย์ก็จะพานักเรียนไปตัดให้น้องครับครับคือพื้นที่ก็ต้องให้โอกาสเราเข้าไปสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาฝึกอาชีพเกี่ยวกับด้านของตัดผมชายอาจารย์แนะนำคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่ามันมีผลดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับถ้าอยากจะมาฝึกอาชีพก็คือตอนนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับจะมีรูปถ่าย2ใบแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนเฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเช็คว่าคนไทยยังว่างงานตกงานอยู่มากไหมยังไงก็ขอฝากนะครับเป็นอาชีพที่เอาไปใช้งานได้เพราะว่าคนไทยจะต้องตัดผมปีหนึ่ง12ครั้งเดือนละ1ครั้งใช่ค่ะมีรายได้เพิ่มอยู่แล้วล่ะนะฮะนี่ก็ขอฝากไปนิดนึงถ้าจะมาเรียนก็คอร์สที่เพิ่งจะเปิดใหม่ก็จะไปจบมิถุนาเปิดรับมิถุนาแล้วก็ไปเปิดเรียนพฤษภาใช่เพราะว่ามันจะต้องรับระหว่างเปิดแล้ว1เดือนอ๋อ1เดือนคือสมัครก่อนแล้วเรียนสมัครก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อเพราะว่าอย่างที่มันจะเปิดแล้วก็สามารถเข้ามาในวันที่เรากำหนดที่ศูนย์กำหนดเพราะปีนึงมันจะมีทั้งหมด6รุ่น6รุ่นใช่จันทร์ถึงศุกร์6รุ่นถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์วันเดียวก็เป็นปีนึง2รุ่น2รุ่นค่ะวันอาทิตย์คือเรียนวันอาทิตย์วันเดียวก็ปีนึงก็6เดือนจบรุ่นนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะฮะ
เพื่ออาชีพเสริมให้กับประชาชนตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็ทางนี้ก็ศูนย์ก็พยายามเปิดรับสำรวจดูว่าประชาชนต้องการเยอะไหมอะไรต่างๆนะฮะนี่ขอฝากไว้ที่หนึ่งครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอาชีพเกี่ยวกับด้านตัดผมชายนะคะเรียกว่าก็รายได้ดีเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็มาได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการตกงานอย่าตกใจของเราก็หมดลงแล้วค่ะบิวและคุณครูก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ใช่หนูเป็นคนบ้านหนูพูดคนเดียวไม่เนี่ยหนูก็พูดคนเดียวอยู่